คุณผู้ชมฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้ยิงกันกลางเมืองอ่างทองเลยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วการยิงเนี่ยคุณผู้ชมฮะคนร้ายมีการขี่มอเตอร์ไซค์นะครับมาที่สถานบันเทิงกลางเมืองอ่างทองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพยายามจะตามหาว่าใครเนี่ยมองหน้าเขาก่อนที่สุดท้ายเนี่ยจะมีการรัวสาดกระสุนกันระหว่างทั้งสองฝ่ายเจ็บทั้งคู่นะครับแต่ฝั่งที่ถูกตามหาตัวเนี่ยสุดท้ายเสียชีวิตนะครับเพราะว่าฝั่งคนก่อเหตุที่เริ่มต้นที่บอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์มามีอาวุธปืนสงครามฮะโดนไป8นัดไม่ไหวจริงๆนี่คือภาพที่เกิดเหตุนะครับคุณผู้ชมฮะสถานบันเทิงเป็นร้านอาหารกึ่งผับนะครับในตัวเมืองอ่างทองเจ้าหน้าที่หลังจากรับแจ้งเหตุนะครับสภ.เมืองอ่างทองเนี่ยก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเจอร่างของคนเจ็บนะครับนายภูมิพัฒน์หรือว่านายเอกวัชจันทร์นิรมิตนะฮะอายุ45ปีเจ้าตัวเนี่ยเห็นบอกว่าถูกยิง8นัดด้วยกันเหมือนที่คุณตาลบอกเมื่อสักครู่นี้เข้าท้องเนี่ย2นะฮะแล้วเข้าหลังเนี่ยอีก6ด้วยกันนี่เจ้าหน้าที่ตอนนำตัวมาช่วยเหลือนะฮะก็พยายามจะปั๊มหัวใจแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตัวของนายเอกเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับระหว่างที่เจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนคนก่อเหตุเนี่ยคุณผู้ชมฮะที่บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยน่าจะใช้อาวุธปืนสงครามในการบุกมาก่อเหตุนะครับหลังจากที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วมาตามหาคนที่มองหน้าก็คือนายเอกเนี่ยแล้วยิงใส่กันปรากฏว่าเจ้าตัวก็น่าจะโดนยิงไปด้วยนะครับหลังจากโดนยิงแล้วก่อเหตุเสร็จเนี่ยหนีไปโดยที่ทิ้งมอเตอร์ไซค์เอาไว้คุณผู้ชมครับนักดนตรีของร้านเนี้ยที่กำลังเล่นดนตรีให้ลูกค้าฟังอ่ะเขาอยู่ในเหตุการณ์ที่กระสุนปลิวใส่นะฮะก็บอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดแล้วก็ถืออาวุธปืนคล้ายกับอาวุธปืนสงครามลงมาข้างล่างปั๊บตะโกนถามว่าใครมองหน้าแต่ปรากฏว่าคู่กรณีก็น่าจะเป็นนายเอกคนตายนี่แหละนะครับนายเอกเนี่ยพอเห็นตัวของคนก่อเหตุปั๊บปรากฏว่านายเอกวิ่งไปหลังร้านนึกว่าจะไปหลบนะฮะแต่ปรากฏว่าไปเอาปืนแล้วออกมายิงสาดใส่กันนะครับจนสุดท้ายเจ็บทั้งคู่แต่นายเอกเนี่ยสาหัสนะฮะแล้วก็สุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมาฟังนักดนตรีที่อยู่ในเหตุการณ์หน่อยนะครับผู้ชายขี่มาหน้าร้านครับแล้วก็มาถามว่าถืออยู่ใครมองหน้าแล้วก็ยิงกันเขาก็ถือปืนมาพยายามมาถามเพราะว่าใครมองหน้าเขาแล้วก็คนที่โดนยิงอ่ะก็วิ่งออกมาเขาก็ยิงกันคนที่มาเขามาจากไหนก็ไม่รู้ครับขี่รถมาแล้วก็มาก็เบื้องต้นคาดว่าตัวคนตายเนี่ยน่าจะใช้อาวุธปืน9มม.ที่ตกอยู่ในจุดเกิดเหตุนะครับในการยิงสู้กับทางฝั่งคนก่อเหตุอีกท่านหนึ่งนะฮะที่หลบหนีไปเบื้องต้นเนี่ยตำรวจได้ข้อมูลมาว่าทางฝั่งคนก่อเหตุที่บุกมาที่ร้านเนี่ยก็น่าจะถูกยิงสวนและได้รับบาดเจ็บด้วยเลยมีการไปตรวจสอบตามโรงพยาบาลจนไปเจอตัวจริงๆครับคุณผู้ชมครับคนก่อเหตุที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วสาดยิงใส่ทางฝั่งนายเอกจนตายเนี่ยคือนายจิรัตงามจริงอายุ36ปีนะครับแล้วเจ้าตัวถูกยิงได้รับบาดเจ็บจริงๆฮะโดนยิงขาแต่เจ็บไม่เยอะนะฮะไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโพทองตำรวจสืบทราบปั๊บอายัดตัวทันทีเนื่องจากว่านอกจากมาก่อคดีนี้นะฮะไปยิงกันกลางร้านเหล้าเนี่ยมีหมายค้างเก่าติดตัวอยู่เป็นความผิดร่วมกันพยายามฆ่านะฮะก่อเหตุมาเมื่อปี65ค่ะโอ้โหหมายจับเก่าค้างติดตัวอยู่นะครับแล้วมาก่อเหตุนี้อีกอ่ะตอนนี้ตำรวจสภ.เมืองอ่างทองเตรียมขอศาลอนุมัติหมายจับตัวคนก่อเหตุเนี่ยนายจิรัตเพิ่มอีกหมายหนึ่งนะครับก็คือคดีล่าสุดคดีล่าสุดที่ยิงนายเอกตายครั้งนี้ไม่ใช่แค่ร่วมฆ่าและนี่ฆ่าตายแล้วจริงๆแล้วเรื่องอาวุธปืนก็คงต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปด้วยนะฮะเห็นบอกว่าปืนสงครามเลยนะครับเอามาจากไหนนะคะ